นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านวันนี้ก็เรียนสมาธิครั้งที่21นะก็เชิญทุกท่านได้ทบทวนชื่อสมาธิก่อนสมาธิคือการย่อบทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าเป็นบทเดียวกันนะบทที่จะเอามาย่อนั้นมีอยู่สามบท หนึ่งนามบทสองอุปสรรคบทสามนิบาตบทเอาบทในสามบทเนี่ยตั้งแต่สองบทขึ้นไปเอามาย่อเข้าเป็นบทเดียวกันชื่อว่าสมาธิลดตาสมาธิคือสมาที่ลบวิพัตของบทหน้าอลดตาสมาธิ คือสมาธิไม่ได้ลบวิพัตของบทหน้าสมาธิหกชนิด 1. กรรมทรยสมาธิ 2. ทิคุสมาธิ 3. ตัตปุริสะสมาธิ 4. อัอัพยยีภาวะสมาธิห้า,า,าเวลาเรียนเรียงผิดอ่ะ ทวันทสมาร 6. 6. ์ทหกพหิพีสมาร์ทที่จริงต้องเอาทวันทะมาเรียงไว้ก่อนเนาะเราเรียนกรรม,มะทะริยสมาร์ทมาแล้วผ่านมาหนึ่งทิคุสมาร์ทดับริษัสมาร์ทตอนนี้กํำลังเรียนทวันทะสมาร์ทสลับลำดับกันนิดหน่อยเนา กรรมทเรยสมาจะพูดถึงปัมาวิพัต์บวกปัมาวิพัตนะ์ะบทหน้าเป็นปัมาบทหลังเป็นปัธมาบทหน้าเป็นวิเศษณะบทหลังเป็นนามนามนะหรือบทหลังเป็นวิเศษณะบทหน้าเป็นนามนาะมหรือเป็นวิเศษณะทั้งสองบทนะนะก็มีอยู่ด้วยกัน หกรูปแบบกรรมธาริยะหนึ่งวิเศษณบุพบทมีวิเศษณะอยู่ข้างหน้าสองวิเศษนุตรบทมีวิเศษณะอยู่ข้างหลังสามวิเศษนพยบทมีบททั้งสองทั้งข้างหน้าข้างหลังนั้นเป็นวิเศษณสี่วิเศษนปมบทมีบทวิเศษณเป็นอุปมาถ้าบทหน้า วิเศษณะข้างหน้าเป็นอุปมาเรียกว่าอุปมาบุพบทนะถ้าอุปมาอยู่ข้างหลังก็เรียกว่าอุปมานุตระบทสัมภาวนาบุพบทมีบทหน้าประกอบด้วยอิติสัพนะในคำแปลจะแปลว่าว่าเป็นะอวัรรณบุพบทบทหน้าจะประกอบด้วยเอวัสสัพ เวลาสำเร็จรูปจะแปลว่าคืออันนี้คือกรรมมัทรยะหก,หกอย่างหกรูปแบบที่คุสมาตคือสมัตที่มีสังขยาคือปกติสังขยา,าจำนวน1นึถึงเกปเป็นบทหน้าและต้องเป็นปัทธรวิพัตด้วยนะบทหลังเป็นนามนามปัทมา ปัตมากับปัตมาแต่ว่าข้างหน้าเป็นสังขยาตาปุริสัะสมัตมีบทหน้าประกอบด้วยทุติยาไปจนถึงสัตตมีบทหลังเป็นปัตมาทวันทัสมัตทวันทัสมัตบทหน้าเป็นนามนามบทหลังเป็นนามนาม เวลาสำเร็จรูปนะแปลเชื่อมบทว่าและแปลว่าและอ่าในสลับลำดับนิดหน่อยเนาะก็ค่อยปรับเปลี่ยนเอาอา่ส่วนอัพยยีภาวาสมาธินั้นยังไม่ได้เรียนดูภาพรวมอย่างนี้ว่าสมาธิมีนิบาตและอุปสรรคเป็นบทหน้าเวลาสำเร็จรูปให้เป็นนปุปงสักลิง เอกวัจ,จะนะอย่างเดียวนะเรียกว่าอัพยยีภาวะส่วนพหุพหีสมานนั้นบทสมานจะสำเร็จรูปเป็นคุณนามนะเป็นวิเศษณะนะทรรหน้าที่เป็นคุณนามแปลว่ามนะีเวลาแปลจะต้องโยกอัญญบทนะคือโยกนามนามมาแปลด้วย อันนี้คือภาพรวมของอสมาร์วันนี้ก็จะมาดูทวันทัศสมารนะอันนี้เป็นรูปแบบของสมาหาระรูปแบบที่เกมาสมา,าระทวันทัศสมารนะคือทวันทัศสมารทที่ สำเร็จรูปเป็นนโปงสกลิงเอกวัจนะมีอยู่ด้วยกันถึงสิบเอ็ดรูปแบบสิบเอ็ดรูปแบบนะเพราะเวลาย,ยอ่อนามนามเข้าด้วยกันนั้นก็จะเป็นนามนามที่เป็นกลุ่มเดียวกันเนาะเป็นหมวดหมู่ที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ก็มี รูปแบบถึง11รูปแบบรูปแบบที่9สังขยาปริมาณัฐานังทวันทัตทวันทัตถะใช้ในความหมายของการรวบรวมสับสังขยาและสับสำหรับกำหนดประมาณ ประมาณหรือปริมาณาดูคำศัพท์ตรงนี้สังขยาก็คือจำนวนสังขยาสังขยาก็คือจำนวนนับเนาะปริมาณก็คือปริมาณหรือ ประมาณนะปริมาณหรือประมาณแล้วก็บวกอัตรนะสำมร็จรูปเป็นสังขยาปริมาณทัะ มีนะความพูดถึงสังขยาแล้วก็พูดถึงศัพท์ที่เกี่ยวกับปริมาณหรือประมาณาอาจจะเป็นตัวเลขก็ได้เป็นหน่วยใดๆก็ตามที่พูดถึงปริมาณหรือจำนวนเน,ะนาะพอมารวมกันก็เป็นสังขยา ปริมาณถาที่เป็นปริมาณฐานังมันแจกชัดทีวิพัตแล้วตรงนี้นะนะก็เลยเป็นสังขยาปริมาณถานังทวันทัตทะทวันท,ทัตถะก็คือนนเนื้อความของทวันทะ ทวันทัตเนี่ยเนื้อความของทวันเนื้อความของทวันทัศสมาดนี่แหละทวันทะเนี่ยหมายถึงทวันทัศสมาดแห่งศัพท์ทั้งหลายแห่งศัพท์ทั้งหลายที่มีเนื้อความพูดถึงสังขยาและปริมาณหรือประมาณนีนน่ความหมายาก็กำหนดดูตัวสังขยาและก็ศัพท์ที่กำหนด ประมาณตรงนี้เนะาะมาดูอุทาหรณ์อุทาหรณ์ตัวอย่างเอกกันจะทุก,กันจะเอกะ,กะทุกกังเอกกันจะอันว่าหมวดหนึ่งด้วยทุก,กันจะอันว่าหมวดสองด้วยเอกะ,กะทุก,กัง นะชื่อว่าเอกะ,กะทุกกังเอกะ,กะทุกกังแปลว่าอันว่าหมวดหนึ่งและหมวด2เชื่อมโดยคำละนะ,ะต,ตรงนี้ท่านทำสนธินะ,ะท่านใดไม่ทำสนธิก็ได้นะเอกะกังจะทุก กังจะเอกะกะทุกังนะมีการแปลงนี่ก็เห็นเป็นโยผู้หญิงนะอาจจะเขียนแบบสนธิก็ได้แยกนะออกจากกันเอกกังจะทุกังจะอย่างนี้ก็ได้นะเอกกังแปลว่าหมวดหนึ่งอันว่าหมวดหนึ่ง ทุกังแปลว่าอันว่าหมวดสองอหมวดหนึ่งหมวดสองก็คือกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองนะนะั่นแหละหมวดก็คือหมวดหมูน่นั่นแหละหมู่หนึ่งหมู่สองอ่าเอกกังนั้นก็มาจากเอกะบวกเป็นสับทัดทิศเนาะอ่าเป็นอ่า สังขยาตัดทิศต,ตัวเอกังนะก็คือเอกะเอกะสังขยาแปลว่าหนึ่งกะปัจจัยในสังขยาตัดทิศนะกะตัวนี้แทนคำว่าหมวดนะนะกะก,ะกะ็ใกล้ตัวหลังเนี่ย เนี่ยตัวหลังนะใช้แทนคําว่าหมวดหรือหมู่หรือกลุ่มนะใช้แทนคําว่ากรุป๊ปนะนะเมื่อนํามาต่อกันจึงเป็นเอกะ,กะแจกตามกุละในนปสุสกลิงก็ได้รูปเป็นเอกะกังแปลว่าอันว่า หมวด1กะปัจจัยตรงนี้ใช้ในความหมายหรือแปลว่าหมวดนั่นเองเวลาเราแปลเอ,เอ,เอ,เอกกังหมวดมันอยู่ตรงไหนเนาะ,ะกะปัจจัยเนาะกะปัจจัยในสังขยะตัดทิตใช้แปลว่าหมวดก็แล้วกัน นะก็เมื่อไปเรียนตัดทิศก็จะได้เห็นหรือท่านใดอ่าดูล่วงหน้าไปก่อนก็ได้ว่าอ,อ๋อในสังคยาตัดทิศเนี่ยมีกะอยู่กะตัวนี้แหละแปลว่าหมวดนะเมื่อเห็นคําว่าหมวดว่ามาจากกอไก่นี่ก็จะได้กําหนดตัวอื่นๆได้ด้วย อุทาหอนต่อมาทุก,กันจะอันว่าหมวดสองด้วยติกันจะอันว่าหมวดสามด้วยทุกกะติกังอันว่าหมวดสองและหมวดสามท่านใดเรียนธรรมศึกษาหรือเรียนนักธรรมในธรรมวิภาคก็จะมี ธรรมะที่เป็นหมวดหมู่ต่างๆธรรมะหมวดสองเช่นเฮริโอตตปะนี่ยเฮริโอตปะนี่เป็นหมวดสองก็คือกลุ่มธรรมะที่มีสองสองสองอย่างนะนะเฮริโอตปะสติสัมปชัญญะอย่างนี้เขาเรียกว่าทุกกะหมวดสอง อติกังอันว่าหมวด3ธรรมะที่เกี่ยวกับหมวด3เช่นอ่าสุดจริต3กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุดจริตนะแลวว่าทุจริต3กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะนะก็พูดถึงกลุ่มธรรมะ3หัวข้อนะอย่างนี้อ่าจตุกะหมวดส นะหมวดสก็พูดถึงอิทธิบาทสี่นฉะันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะนะเมื่อไปเรียนนักธรรมธรรมศึกษาก็จะเห็นนะคำศัพท์เหล่านีนะ้ที่แบ่งกลุ่มธรรมะเป็นนะเป็นหมวดเป็นหมวดตนะามจำนวนตามจำนวนหัวข้อของธรรมะหมวดนั้นๆน,น,นะติกันจะ อันว่าหมวดสามด้วยจะตกกันจะอันนี้มีการซ้อนกอไก่ด้วยนะอันนี้ซ้อนกอไก่จะตกกันจะอันว่าหมวดสี่ด้วยติกะจะตกกลงอันว่าหมวด3และหมวดสี่อุทา h k a ต่อไปจะตกกันจะอันว่าหมวดสี่ ด้วยปัญจกันจะอันว่าหมวดห้าด้วยจะตกจะตกะปัญจกังอันว่าหมวดสี่และหมวดห้านะหมวดสี่ก็เช่นชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนะาะหรืออริยสัจสี่นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็หมวดสี่ ส่วนหมวดหนั้นก็มีธรรมะเกี่ยวกับอินรียห5พละหเนาะรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญารัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เป็นปัญจกังเป็นปัญจกะธรรมะหมวดห่าหมวด6ก็มีฉักกัง อ่าอันว่าหมวดหกหมวดหกในธรรมะอ่าธรรมะคนหกนะนะธรรมะคณหกหรืออายตนะภายนอกหกอัยตนะภายในหกอะไรอย่างนี้นะก็จะมีเป็นหมวดหมวดอยู่่าแล้วก็นะอันนี้ตั้งแต่อุทาหรน,นี้พูดถึงจำนวนสังขยา พูดถึงํำนวนสังขยาส่วนอุทาหณนสุดท้ายตรงนี้ทีโคจะอันว่าขนาดยาวด้วยมัชโมจะอันว่าขนาดปานกลางด้วยทีฆะมัชมังนะสำเร็จรูปเป็นทีฆมัชมังแปลว่าอันว่าขนาดยาวและขนาดปานกลาง ทีคะเป็นปุงลิงก็เลยเป็นทีโคมัชชิมะเป็นปุงลิงก็เลยเป็นมัชชิโมตรงนี้ไม่ได้เป็นสังขยาแต่เป็นขนาดนะขนาดหรือปริมาณนะอันนี้พูดถึงความสันความยาวนั้น ก็จะเป็นขนาดนะเป็นขนาดก็ยาวนะเมื่อยาวก็ต้องกำหนดขนาดว่ายาวเท่าไหร่ยาวหนึ่งศอกสองศอกขนาดปานกลางก็กะได้โดยสายตาว่าอันนี้ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปก็เป็นขนาดกลางๆางเนาะนะเมื่อสำเร็จรูปก็เป็น ทีมัดชิมังสำเร็จเป็นเอกวัจ,จะนะปุงสกลิงนะเป็นสมารทวันทะนนก็เป็นสังขยาปริมาณนัฐานังทวันท,ะทะัตนะทวันทัสมาร์ทที่พูดถึงจำนวนนะและก็ขนาดปริมาณเนาะ อ่ก็ผ่านไปสำหรับรูปแบบที่เก่าต่อมาอ่าทวันทัตทะหรือทวันทัสมาตรรูปแบบที่10นะสมาหาระรูปแบบที่10ปัจนะจันดารัฐานังทวันทัตทะในความหมายนะก็คือใช้ในความหมาย รวบรวมศัพ์แสดงอาชีพและคนจันทาน่าคนชั้นจันทานคือ,อ,อชนชั้นต่ำในอิอนเดียนะต่ำกว่าทาสอีกอเป็นชนชั้นต่ำเลยดูคำศัพท์ปัจจนะ ปัจฉนะนั้นแปลว่าการหงุงในที่นี้หมายถึงคนหุงข้าวคนหงุงคนหุงข้าวคนคนทำครัวนั่นเองปัจ,จะนะปัจจะแปลว่าหงุง นอนหนูนี่เป็นยุปัจจัยนะอ่านอนหนูนี่เป็นยุปัจจัยอ่า,อาตัวนี้ปจัจจบวกยุนี่คือการสร้างคำนะยุนั้นแปลงเป็นอนะอนะนอนหนูนะ อ่านี่ยนี่นยุยุแปลงเป็นอนะนน,นูนนะธาตมีสระมากลบสระที่สุดธาตนะกำหนดอย่างนี้ไว้เลยสำหรับการเอาธาตมาทามาสร้างเป็นคำศัพท์ยุที่แปลงเป็นอนะก็บอกกันอย่างนี้อย่างนี้ สระของจอจานถูกลบออกไปแล้วนะเมื่อนำประกอบจึงได้รูปเป็นปัจนะนี่ปจัปจนะนะปัจนะพูดถึงกิริยาอาการก็ได้แปลว่าการหงเป็นคํานามขึ้นมาแล้วการหงเป็นกิริยานามปัจจนังอันมากการหง พูดถึงคนก็ได้แปลว่าคนผู้หุงนะบุคคลผู้หุงข้าวนะปัจจนะหมายถึงปรุงอาหารให้สุกนะถ้าพูดถึงข้าวก็หุงข้าวนะถ้าพูดถึงปิ้งก็คนปิ่งคนย่างนะนะนะก็พูดถึงคนก็ได้แต่ในที่นี้ ปัจจะนะพูดถึงรวมๆว,ว่าอาชีพนะอาชีพหงนะหงข้าวหงอาหารทำครัวนั่นเองนะแต่ทำไมจึงเอามาใช้เป็นคำแสดงอาชีพนะอาชีพก็มีตั้งหลายอาชีพนะเป็นแค่ยกตัวอย่างมานะ อาชีพอาจจะเป็นอาชีพขับรถก็ได้อาชีพปลูกต้นไม้ก็ได้นะแต่อันนี้ก็เอาเฉพาะการหงหาอาหารหรืออาชีพทำครัวมาเป็นตัวอย่างนะก็แทนคำว่าอาชีพไปนะที่จริงก็แปลว่าหงนะตัวปัจจนะนี่นะคือทำอาหารให้สุกจันดาละ ก็แปลทับศัพท์เลยจันดาละเนี่ยนะทับศัพท์เลยหมายถึงจันทานคนจันทานเป็นวรณะหนึ่งเป็นชนชั้นหนึ่งชนชั้นต่ำนะก็ไม่ต้องแปลนะก็ทับศัพท์เลยนะคนชั้นต่ำเป็นวรณะ แล้วก็บวกอัฏฐะสำเร็จรูปเป็นปะจนะจันดาละ,ะนะที่เป็นฐานังอย่างนี้คือเจ็ฉัดทีวิพัตพหูจนะเลยนะนะแ,นะนแต่อย่างนี้ยังไม่เจ็ดนีนให้เห็นที่มาของรูปศัพ์ ปจัจจนะจันดาลธาที่เป็นลัทธานังนั้นแจกชัดธีวิพัตพหูจนะแจกเหมือนปริสาหนังของชัดธีวิพัตนะส่วนทวันทัตทะก็คือทวันทะบุอัตทะเนาะทวันทัตทะทวันทัตทะก็คือเนื้อความของทวันทัสมาต แห่งคำศัพท์ทั้งหลายที่มีเนื้อความพูดถึงปัจจนะอาชีพพูดถึงการหุงหาอาหารตรงนี้แปลว่าอาชีพไปเลยจันดาละและคนจันทานนี่คือความหมายของศัพท์ตรงนี้ โยงลูกศรว่าเออาชีพมาจากคําไหนอาชีพก็มาจากคำคำ,คำนี้ปัจ,จนะแปลว่าหุงนั่นแหละนำมาพูดรวมๆพูดถึงอาชีพนะบัญญัติศัพท์อื่นก็ได้ที่เกี่ยวกับอาชีพนะแต่ท่านใช้ปัจจนะแปลว่าคนปรุงอาหารตัวอย่างคําศัพท์อุทาหรณ์ โอรพิกาจะ,ะสับยากเนาะสับนี่ไม่เคยเห็นโอรัพิกาจะอันว่าคนฆ่าแกะทั้งหลายด้วยสุกริกาจะอันว่าคนฆ่าหมูทั้งหลายด้วยอโอรัพิกา สุกริกังอันว่าคนฆ่าแกะและคนฆ่าหมูนะโอรพิกะแจกพระหูวจะน,นะแจกตามปริษะนะแจกตามปริษะสุกริกะก็แจกตามปริษนะแจกพร,กรกะรหูวจนชะนะแจกเหมือนปริษานะโอรพิกาจะอันว่าคนฆ่าแกะทั้งหลายด้วย สุกริกาจะอันว่าบุคคลผู้ค่าซึ่งสุกรกันแล้วกันเนาะซึ่งหมูนั่นแหละซึ่งหมูทั้งหลายด้วยโอรภักโอรพิกะสุกริกังอันว่าคนค่าแกะและคนค่าหมาูตัวอย่างต่อมาสากนิกาจะ อันว่านายพรานนกทั้งหลายด้วยมาควิกาจะอันว่านายพรานเนื้อทั้งหลายด้วยสากุนิกะมาคัวิกังอันว่านายพรานนกและนายพรานเนื้อนะไม่ต้องมีนายก็ได้เนาะอันว่า,าพรานนกและพรานเนื้อ แต่น,นี่พูดถึงปุงลิงกันเลยเป็นนายพรานนกและก็นายพรานเนื้อเนี่ยนะพอสำเร็จรูปเป็นนปุงเอกะนะเป็นสับยากเนาะสับยากสปาโกจะอันว่าคนกินเนื้อสุนัขด้วยจันดาโลจะอันว่าคนจันทานด้วย สปากะจันดาลังอันว่าคนกินเนื้อสุนัขและคนจันทานะนะสปากโกนั้นหมายถึงคนกินเนื้อสุนัขนะจันดาโลนั้นคือคนจันทาน,น,านาก็ อ่าสัพนี้ก็ไม่เคยไม่เคยเห็นนะนะคนกินเนื้อสุนัขคือสปากะเวโนจะอันว่าช่างถากด้วยรถกาโรจะอันว่าช่างรถด้วยเวนรถการังอันว่าช่งางถากและช่างรถอ ก็เป็นคำศัพท์สมาธิที่พูดถึงอาชีพนะคนฆ่าแกะโอรัพิกานี่ก็เป็นอาชีพนะฆ่าแกะเป็นเคียงแกะนะก็เอาแกะมามาชำแหละขายโซกริกานี่ก็เอาหมูมาชำแหละเป็นเคียงหมู สากนิกานี่ก็พรานนกก็จับนกขายนะมาควิกานี่ก็จับเนื้อจับไปล่าเนื้อนากลากวางนะมาขายสปากโกนั้นคนกินเนื้อสุนัขเอามาทำสมาธิกับจันดาโลซึ่งเป็นคนจันทาน นะฉะนั้นจึงเป็นกลุ่มศัพที่พูดถึงคนชั้นต่ำนะคนกินเนื้อสุนัขนี่ยก็คือมันอาน่ามันเวลาฟังแล้วกินอะไรกินเนื้อสุนัขเนี่มันรู้สึกในความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยอมันมันอ่ามันน่ารังเกียจเน,ะนาะนะอ่าอ๋อถ้ากินหมูกินอะไรเนี่ยก็ ก็คนทั่วไปธรรมดาแต่พอไปกินสุนัขเนี่ยมันรู้สึกมันจะต่ำลงไปอีกมันรู้สึกต่ำนะจึงมาสมาธกับคำว่าจันดาโลซึ่งเป็นชนชั้นต่ำนะนะกินเนื้อสุนัขส่วนเวโนนั้นแปลว่าช่างถากก็ถากไม้แต่ก่อนสร้างบ้านสร้างไรก็ถากไม้ให้มัน,นเ,กเกลี่ยงกล่าว ส่วนรัฐกาโรนั้นหมายถึงช่างรถผู้กระทําซึ่งรถก็คือช่างรถอ่าก็เป็นสมารถพูดถึงอาชีพและคนจันทานอ่ารูปแบบของศัพท์เหล่านี้เป็นศัพท์ยากซึ่งสร้างนะมีกระบวนการสร้างในเรื่องของตับทิตนะนะอันนี้ก็ โอรพิกะนั้นโอรพะนั้นเป็น,ปนแกะโอรพะอันนี้แกะใน,านกาปัจจัย แม้แต่สุกสุกรสุกรนี่คือสุกรบวกนิกะนิกะพวกนี้คือนิกะในตัดทิศนะอ่ามะคะมะคะนี่แปลว่าเนื้อนะ น่าจะแปลว่าเนื้อซับซับนี้ยากหน่อยนะอะ่เอาเฉพาะ3ตัวอย่างครับนกะปัจจัยเป็นนกะปัจจัยในตรัตยาธท,ทิติทิฏ ใช้ในความหมายว่าอ่านะฉะนั้นนิกะนะพอนำมาประกอบกับโอรพะนะนะโอรพะหรืออุรพะเนี่ยที่แปลว่าแกะนะก็ลบหอนุพันธ์ก็เหลือแต่อิกะก็นำประกอบเป็นโอรพิกะสุกระสุกร ลบณอนุพันธ์กับพฤชสรุเป็นสระโอ่ะเ,เป็นสรุปนะนะสุกระเนี่ยเป็นรูปสรุก็มีเป็นรูปสร,อ,ปร,ปสรอูเลยก็มีสุกระเนี่ยนะกัลบณอนุพันธ์ก็เหลือแต่อิสระอิกับกอไก่ก็เป็นสุกริกะนะอา่าพฤชอุเป็นอุเป็นสุกริกะนิกะตัวนี้แทนคําว่าค่าสก,กุณ ตรงนี้ลบหน้อนุพันธ์พฤตต้นศั์นะจากสะก็เป็นสาน,ะนิกะตัวนี้แทนคำว่าค่าคนะ่าแกะค่าสุกรค่านกนะสับเหล่านี้เป็นศัพ์ตัดทิศ กระบวนการสร้างก็ค่อยไปดูในตัดทิศแล้วก็ค่อยเทียบเคียงเบื้องต้นก็กำหนดจำแค่ว่าโอรัพิกะนั้นคือคนฆ่าแก่สุกริกะนั้นคือคนฆ่าหมูสากุนิกะคนฆ่านกนะมาควิกาคนฆ่า,ามาควิกะคนฆ่าเนื้อ เนื้อนี่คือจําพวกกวางพวกวัวนะพวกแกะพวกยังพวกพวกเนื้อเนื้อกวางเนาะพวกเนื้อวัวเขาเรียกว่าเนื้อนะส่วนสปากะน,ะนานาคนกินเนื้อสุนัก ตัวสอเสือนี่น่าจะมาจากสุนักสะี่หมายถึงสุนักอสอเสือนี่อ่าตอนนี้ส่วนปากะนั้นหมายถึงย่าง,อ,งอ,อ,อ่าหมายถึงอ่าอันนี้ น่าจะมาจากนี้สะเน้นหมายถึงสุนัขปัจจธาตุบวกนาปัจนะสับนี้เนาะ,นะปัจ,จธาตุแปลว่าหงุง แปลว่าต้มแปลว่าปิ้งแปลว่าย่างนะนะนะแล้วก็เวลาสร้างปัจจัยที่เนื่องโดยณอนุพันธ์ธาตุมีสระมากเขาจะลบสระที่สุดท้าตออกอย่างนี้เลยลบณปัจจัย ะเนี่ยลบออกไปแล้วนะณเนี่ยลบออกไปแล้วลบณอนุพันธ์เนี่ยแต่สระอะยังอยู่นะการลบณอนุพันธ์นั้นลบเฉพาะนอนเนนส่วนสะระนั้นยังเหลืออยู่เมื่อลบณอนุพันธ์แล้วลบณอนุพันธ์ออกณปัจจัยเนี่ยมันคือณอนุพันธ์แต่สะระไม่ได้ถูกลบนะสะระของนอนเนนยังอยู่ ลบณอนุพันธ์แล้วก็พฤิตนธาตุนะอะก็มาอยู่ที่จอจานเป็นป่าจัจอจานนั้นแปลงเป็นวัคกอไก่ได้ในตำแหน่งเดียวกันนะเมื่อลงณนะในนามกิจนในน,นีมันมันจะแปลงอย่างนี้ จอจานสามารถแปลงได้แปลงในตำแหน่งเดียวกันจึงแปลงเป็นกอไก่นะวิธีการฉะนั้นจึงได้รูปเป็นปากะอย่างนี้กอไก่นี่ก็คือตัวจอจานนี่แหละแปลงมาเป็นกอไก่ในตำแหน่งเดียวกัน ฉะนั้นตรงนี้นะข้างหน้าเป็นสอเสือที่แปลว่าสุนักส่วนปัจจะที่เป็นปากะแล้วนั่นแปลว่าผู้ย่างสุนักนคนย่างสุนักฉะนั้นย่างทําไมก็ย่างกินนั่นแหละท่านจึงแปลศัพ์นี้ว่าคนกินเนื้อสุนักนแต่รากศั์นั้นก็คือคนย่างาทำให้สุก เมื่อ,อย่างสุนัขก,ก็ย่างเอาไว้กินนั่นแหละนะจึงแปลให้ได้เนื้อความว่าคนกินเนื้อสุนัขนะักรัพท์มาจากคนปิ้งหรือคนอย่างสุนัขย่างมากินนั่นแหละจึงแปลว่าคนกินเนื้อสุนัขนะอ่านี่เป็การสร้างคำศัพท์นะก็รายละเอียดยงไปถึง รากสับเนาะ <Okay. S 1> แต่เบื้องต้นขอเป็นอย่างนี้กันแล้วกันว่ากลุ่มศัพท์นี้เป็นสมารทวันทะที่พูดถึงอาชีพและคนจันทานเนาพูดถึงอาชีพและคนจันทานรูปแบบที่11รูปแบบที่1 1 ทีสัตทิสัทธานังทวันทัตนะอัดของทวันทะสมาดแห่งศัพท์ทั้งหลายาาตัวข้างหน้าเนี่ยแจกฉัตรทีวิพัฒนะนตัวข้างหน้าเนี่ยมันจึงเป็นอัฐานังตรงนี้ถ้าเขียนในรูปบาลีที่ผ่านๆมาก็จะเป็นอย่างนี้ นะนีนน่ทวันทัตโธนี่นี่นทวันทัตโธอันว่าอัดแห่งทวันทัสมาดนะที่สัทธานังก็ศัทธานังอย่างนี้นะข้อที่ผ่านผ่านมาก็จะเป็นอย่างนี้ ่เดี๋ยวเขียนคําแปลให้ด้วยเป็นแปลโดยพยัญชนะว่าอันว่าอัดอัดหมายถึงความหมายนะของทวันทะสมาัดแห่งอันนี้ในวงเล็บ แห่งสัพท์ทั้งหลายนะที่มีทิศนะน่ะที่มีทิศเป็นอัด มันฟังยากหน่อยแปลโดยพยยญชนะนะที่มีทิศเป็นอัดหมายถึงพูดถึงหรือหมายถึงทิศนะมีความหมายเกี่ยวกับทิศนะแปลโดยโดยอัดโดยโดยความพูดธรรมดาเนะี่ยอันนี้แปลโดยเพียรชนะนะมีทิศเป็นอัดนะมีทิศเป็นอัดหมายถึงนะพูดถึงเรื่องของทิศนั่นเอง เดี๋ยวขอแปลตัวบนด้วยจะได้เทียบเคียงเพื่อแปลโดยเพียรชนะในตัวอื่นๆได้ด้วยวจะเขียนเป็นรูปบาลีด้วยเนะาะปะจาจันนท จันดาลดถานังวงเล็บสัตธานังแล้วก็ทวันทัดโถนะอันว่า อัดอัดหมายถึงความหมายนะของทวันทวทวันทสมาทแห่งสัตว์ทั้งหลายที่มีการหงและคน กันทานเป็นอัดอืมอะไรี้ ในรูปแบบอื่นๆก็อเหมือนกันจะมีคำแปลทำนองนี้นะอ่านว่าอัดของทวันทะสมนะั่ตกเทอทหารไปตัวหนึ่งอ่านว่าอัดของทวันทะนหะมายถึงทวันทะสมัตสัทธานังแห่งสัพท์ทั้งหลาย ปจ,จะนะจันดารัฐฐานังนะศัพนะแหงศัพทั้งหลายศัพเหล่านี้ก็มีปจ,จะนะการหงหมายถึงคนหงหมายถึงอาชีพนะและคนจันทานเป็นอัดนะอันนี้แปลโดยพยัญชนะนะแล้วก็ตอนนี้ที่ศัพฐานังศัพธานัง,ท,นงทวันทัตโถอันว่าอัดของทวันทะทวันทะคือทวันทะสม แห่งศัพท์ทั้งหลายแล้วก็อันนี้ที่ศัทธานังนั้นขยายศัทธานังเป็นฉัตีวิพัฒนพุจน,นะนะศัทธานังแห่งศัพท์ทั้งหลายที่ศัทธานังมีทิศเป็นอัดมีทิศเป็นอัดก็คือพูดถึงทิศนะนะมีความหมายศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับทิศนั่นเอง อ่าเรามาดูอุทาหณนนะนี่ใช้ในความหมายรวบรวมศัพท์ที่แสดงทิศปุพพาจะอันว่าทิศเบื้องหน้าด้วยทิศนั้นเป็นอิทธิลิงนะนะศั์ว่าทิศจริงๆนะนะ เป็นอิทธิลิงแต่มีรูปรูปศัพท์ของทินียทิศะนี่นี่มันคือทิศาอย่างนี้นีทิศาทิศแจกตามกัญญา ฉะนั้นปุพาตรงนี้พูดถึงทิศนะนะใช้ในรูปแบบของอิทธิลิงในรูปแบบของปงลิงก็มีนะเนี่ยแบบข้างล่างนะสับบางสับนะเป็นได้ทั้งปงลิงและอิทธิลิงนะพูดถึงเรื่องทิศแตกปุในรูปแบบของอิทธิลิงก็เป็นแบบนี้นะ ปุพาจะอันว่าทิศเบื h h ้องหน้าด้วยอัปราจะอันว่าทิศเบื้องหลังด้วยปุพาปรังอันว่าทิศเบื้องหน้าและทิศเบื้องหลังนะก็ทิศเบื้องหน้าก็หันหน้าไปทางตะวันออกเนาะนะก็อาจจะหมายถึงทิศตะวันออกอัปราทิศเบื้องหลัง ก็ทิศต,ตะวันตกนะข้างหน้าคือตะวันขึ้นข้างหลังคือตะวันตกนะหมายถึงทิศแบบนี้ก็ได้หมายถึงธรรมะในเรื่องของทิศหกทิศเบเเื้องหน้าเนี่ยทิศเครื่องหน้านี่เป็นเป็นพ่อแม่หรือเปล่าเนนะจำไม่ได้ละนะทิศเบื้องหน้า พ่อแม่ทิศเบื้องหลังเป็นลูกหลาน,นต,ต้องไปดูธรรมะในเรื่องของทิดหกเป็นวัาปุพาในเบื้องหน้าเนาะถ้าพูดถึงทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกพาเนี่ยจะพูดถึงอทิศตะวันออกอัปปรรา่ยพูดถึงทิศตะวันตกหรือจะหมายถึงคนที่อยู่เบื้องหน้าหรือคนที่อยู่เบื้องหลัง สำเร็จเป็นนปุงสกลิงเอกวจะนะนะปุบผาปรังอันว่าทิศเบื้องหน้าและทิศเบื้องหลังอันนี้ใช้ในรูปของอิทธิลิงเนาะในรูปของปุงลิงท่านก็ใช้ปุรัตติโมจะอันว่าทิศอันมีในเบื้องหน้าด้วย ปัจฉิโมจะอันว่าทิศอันมีในเบื้องหลังด้วยปริมะปัจชิมังอันว่ตทิมีในเบื้องหน้าและทิศมีในเบื้องหลังรูปนี้เป็นรูปปุงลิง ่อมาทักคิโนจะอันว่าทิศเบื้องขวาด้วยอุตโรจะอันว่าทิศเบื้องซ้ายด้วยทักคิโนะตรังอันว่าทิศเบื้องขวาและทิศเบื้องซ้ายนะทิศเบื้องขวาคือทิศทักษินทิศเบื้องซ้ายคือทิศอุดร เวลาเราหันหน้าก็หันหน้าไปทางตะวันออกเนาะเมื่อเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทักษิณะหรือทักษิณน,นั้นจะเป็นขวามือคือทิศใต้ทิศทักษิณอุตรทิเศเบื้องซ้ายนั้นจะเป็นทิศอุดรคือทิศเหนืออ่านี่นะก็เอามาเรียกชื่อทิศอ่าทิศทักษิณเอทำไมจึงเป็นทักษิณทักษิณน,นั้น คือทักขินะที่แปลว่าขวาอุตโรอุดรนนั้นหมายถึงข้างซ้ายหันหน้าไปทางตะวันออกขวามือก็อยู่ทางใต้ซ้ายมือก็อยู่ทางเหนืออันนี้ก็จบสำหรับท,ท,ทิศาทิศัฐานังทะวันทัต ทวันทะสมาศที่พูดถึงเรื่องของทิศนะก็พอเป็นตัวอย่างคำศัพทนะ์เพราะทิศก็มีไม่มากกมา 4, นะ็มีทิศสี่ทิศหกมีทิศทิศเบื้องบนเหมือนเราสวดบุรพารัศมิงนั่นแหละก็มีทิศประมาณนี้ไนะล่ตั้งแต่ตะวันออกมาครบ8ทิศ แล้วก็มีทิศท,ที่เป็นอากาศทิศข้างบนแล้วก็ทิศข้างล่างที่เป็นปัฐวีนะอากาศรัศมิงพระพุทธโคหนังแล้วก็ปฐวีรัศมิงนะที่เป็นทิศเบื้องล่างนนนเนาะะก็จบสําหรับเนื้อหาของอ่า สมาหาระทวันทสมาธิยังจำคำศัพท์ไม่ได้เนาะเพราะว่าเยอะเยอะมากและก็ศัพท์แปลกๆแต่อาศัยทำความเข้าใจก่อนว่าทวันทสมาธินั้นคือสมาธิที่มีบทหน้าเป็นนามนามบทหลังก็เป็นนามนามเมื่อย่อเข้าด้วยกันแล้ว สำเร็จรูปเป็นนักปงสกัลิงเอกวจนะก็จัดเป็นสมาหาระทวันทะสมาดส่วนกลุ่มคำที่เอามาย่อเข้ากันนั้นท่านก็จำแนกเป็น11รูปแบบนะรูปแบบที่รวบรวมจากคำศัพท์ในพัตไตรปิฎกจากคำพีแล้วก็มาจัดกลุ่มได้1 1อรูปแบบนะสำหรับ สมาระทวันทะสมัตาวันนี้ก็จบสมาระทวันทะ,ะก็ขอยุติกันบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เป็นช่งคำถามสนทนาท้ายชั่วโมงนะก็เจริญพรได้โอกาสนี้เจริญพรจ้ะขอเชิญพี่หมอน,นะคะอาจารย์สุปรีขับรถอยู่ค่ะ หรือท่านใดมีคำถามเชิญเลยค่ะเช่รครับครับผครับฉัน์ครับในนี่มีตัดทิศมากมายนะครับอ่าจรั์วอนในในตัดทิศแม้แต่ปุรัตธิโมก็เป็นตัดทิศ ปัจฉิโมโนี่ก็เป็นตัดทิศนะอ่านะปุรติมานนี่เป็นอีกคร,รั้งปัจจัยนะใช่ตัดทิศตัดทิศอ่าจยังไงฟอนอิมโมาอ่าปัดช้าบวกกับอิมมนะปุรัตถะแปลว่าข้างหน้า ปัจฉาแปลว่าข้างหลังอิมะนั้นแทนคําว่ามีก็ได้แทนคําอะไรก็ได้แปลว่ามีก็ได้เกิดก็ได้นะแต่ตรงนี้ก็แปลว่ามีนะฉะนั้นเมื่อนํามาต่อกันเป็นปุรัติมะจึงแปลว่ามีข้างหน้าอ่าหรือมีในเบื้องหน้าแล้วก็อิมะนี่แปลว่ามีก็มี ข้างหลังหรือมีในเบื้องหลังนะจึงเป็นปุรัติมะปัจฉิมะนะนะแจกปงลิงก็เลยเป็นปุรัติโมปัมนะนะจฉิโมอ้ะเจริญพรเนอี่ยอาจารย์ครับไอปุปรัตฐานี่ผมขับรถนะปุรัตฐานี่มีป่าอุปสรรคข้างหน้ามาสร้างคำหรือเปล่าครับเพราะป่ามันก็เป็นข้างหน้าเหมือนกันเหรอป่าตัวนี้ อ่าตัวนี้เป็นเป็นรูปศัพท์เลยเริญพอนแต่ไม่ทราบว่าอ่าไม่ไม่ไมน,น่าจะเป็นปะอะเป็นศัพท์ดิบอย่างนี้เลยเป็นปุรัตถะนะนะเป็นปุรัตถะอย่างนี้เลยแต่รูปแบบการสร้างศัพท์ที่มาที่เป็นปุรัตถะอีกทีหนึ่งเนี้ยอันนี้ไม่ทราบรายละเอียดนะนะถูกครับแต่ไม่ไม่น,าน่า,จ,าจะใช่ครับแล้วแล้วสมาดกับตัดทิศเนี่ยอ่าอันไหนยากกว่ากันครับอาจารย์ พระอาจารย์สอนตัดทิศท,ที่หลังสมัติตัดทิศคำแปลจะยากกว่าเพราะว่าท่านโบราณโบราณท่านกล่าวไว้อย่างนี้นะตัดทิศนั้นเป็นวิสัยของพระอารหาันต์ท่านพูดถึงระดับนี้เลยอาจารย์วัดสับตัดทิศนั้นเพราะว่า ตัดทิศเป็นการนำปัจจัยมาใช้แทนคำเมื่อลงอิมะปัจจัยอย่างเช่นปุรัธิโมเนอิมะจะใช้แทนคำอะไรก็ได้การเอาปัจจัยในตัดทิศมาประกอบเป็นคำศัพท์ขึ้นมาการจะแปลอย่างไรนั้นเขาจะแปลให้ตรงกับสภาวะ ซึ่งคนที่จะเข้าใจสภาวะได้ละเอียดที่สุดคือพระอาหารหันต์นะนะการเอาตัดปัดใจจัยในตัดเทศมาประกอบกับคำนามตัวนั้นตรงนี้แล้วเราจะตัดสินได้ยังไงว่าปัจจัยตัวนั้นมันแปลว่าอะไรซึ่งมันจะต้องบ่งบอกถึงสภาพธรรมชาติสภาพสภาวะ,อะของคำนั้นๆซึ่งคนที่จะตัดสินสภาวะ ได้อย่างละเอียดที่สุดคือพระอารหันต์นะนะโบราณที่ท่านแต่งมายากรขึ้นมาจึงบอกว่าเรื่องของตัดทิศนั้นเป็นวิสัยของพระอารหันต์นะพอท่านเห็นปุ๊บท่านเข้าใจได้เลยว่าตรงนี้ต้องแปลแบบนี้จึงตรงสภาวะอย่างนี้จเจริญสอนก็ตัดทิศยากกว่า ะใน<ส>ในการแปลอาจารยสรอดสาธุครับกราบขอบพระคุณครับเชิญท่านต่อไปอชจาร์รมันน่าจะมาจากปุระเนี่อยอาจารย์ปุระปุระแปลว่าก่อน<า>อ่าจชรย์รอดเปินเดิาตั้งอยู่ก่อนนาสามารถแยกได้อีกอย่างนี้ว่าปุระ อุระที่แปลว่าก่อนส่วนตัวทอถุงนี้น่าจะเป็นถาธาตุที่แปลงมาเป็นทอถุงาถาธาตุนั้นแปลงมาเป็นทอถุงอย่างนี้นะนะนะจึงได้รู้เป็นปุระและก็บวกทอถุงที่มาจากถาธาตุ และมีการซ้อนต่อเต่านะนะมันจึงได้เป็นปุรัตถะนะปุรัตถะแเลว่าตั้งอยู่ก่อนก่อน้นหมายถึงข้างหน้านะนะสิ่งที่ตั้งอยู่ก่อนหรือตั้งอยู่ข้างหน้าเรียกว่าปุรัตะนะนะนะอันนี้คือนะถ้าเป็นปุรัตถะอย่างนี้นะนะ เป็นอย่างนี้แหละ่าธรรมะว่าเป็นอย่างนี้การเอา,าธาตุมาทําเป็นคํานามเป็นเรื่องของนามกิตปรัรัฐนั้นเป็นเรื่องของนามกิตเมื่อสร้างเป็นนามกิตแล้วเอามาต่อคับอิมะแล้วมันจึงเป็นตัดทิศอีกต่อนหนึ่งนะมันจึงซับซ้อนกันอยู่นะไล่ตั้งแต่าธาตุให้มาเป็นคํานามเป็นเรื่องของนามกิตแล้วเอานามกิตนั้น มาลงปัจจัยในตัดทิศอีกทีหนึ่งนะมันจึงเป็นอ่าชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะตามลำดับมานาะอ่าตอนนี้เป็นปุระบวกขาธาตุธาตุธาตุเป็นเปลี่ยนเป็นทอถุงอ่าแล้วก็เป็นปุรัตถะแล้วนำปุรัตถะมาบวกกับอิมะสร้างเป็นตัดทิศอีกต่อนหนึ่งอ่าเจริญฟอนเนาะอ่าสาธุ ขอบคุณทานอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วก็ที่เป็นอาชีพเนี่ยมันมีหน้าเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเป็นเป็นเรื่องของชีววิทยาใช่ไหมครับที่ว่าเป็นอ่าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสิบเจ็ดใช่ไหมเจ็ดร้อยสิบเจ็ดครับอา่าเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเนาะเป็นชีววิทยะเป็นท<า>ใช้ แทนในชีวิตติอ่าใช่หรครับในชีพใช่ไหมครับอ่าชีิกะชีิกะแทนชีวิตติอ่าใช่ชีวกัตถะฮะครับเพราะว่าใช่ชีวกัรถะอ่าชีวกะเนี่ยหมายถึงชีวิตการใช้ชีวิตการเลี้ยงชีพใช่ไหมครับอ่าชีวกัตถะอ่าใช้ชชในความหมายของการเลี้ยงชีพ เมื่อเลี้ยงชีพก็คือเกี่ยวกับอาชีพอาชีพฉะนั้นสมาธิตรงนี้จึงพูดถึงอาชีพอาชีพแต่ก่อนก็ล่าสัตว์ฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการ,กรเกษตรเลยนะแถวๆนี้ก็พูดในเรื่องของสัตว์เนะาะก็เป็นแค่ตัวอย่างคำศัพท์ อาะจะรยญพอ์คือใช้นิกะทแทนชีวตอะะอิอ่าจารย์พอน์ครับขอบคุณพระอาจารย์ครับอ่าสาธุมีท่านใดถามท่านอาจารย์ไมครับ รู้สึกซับที่มามันมันค่อมีกันยากนะครับยากยากยากมากมีในในธรรมบทก็บางศัพท์ไม่เคยเห็นเลยเไยรวะอ่านี่ท่านรวบรวมมาจากคำพีวยากรชัน้นสูงซึ่งในคำพีก็ยกอุทาหรณ์หรือคำศัพท์มาจากพระไตรปิฎกนั่นเองเจริญพจน์้แ้ แอาจารย์ถ้าตอนนี้รู้สึกมัน <c oughs> ไม่มีใครถามท่านอาจารย์ก็กราบขอบุณท่านอาจารย์มาพุท่านแต่ชาพัโนโนที่ข้าสูงขออนิมมตนท่านไปปฏิบัติปฏิบภารกิจทางสงฆ์ครับอาจารย์มอนอนมตนาสาธุทุกท่านเนาะสาธุสาธุจ้ะกราบนมักการขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบแลาขอบพระคุณครับขอบคุณพี่หมอด้วยค่ะ